ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะครับวันนี้ทางทีมงานเนี่ยรวมถึงพี่ต่ายด้วยก็จะมีส่งมอบ2คันนะครับแต่ของพี่ต่ายเนี่ยจะเป็นรถแต่งแล้วก็เป็นลูกค้าที่มาจากอำเภอสตึกนั่นเองเมื่อวานวันหยุดนะครับว่าจะไปปลูกมะละกอที่นาโอ้ขุดไม่ไหวดินแข็งเกินเอาจอบเอาเสียมสับกระเซ็นนั้นแก้งๆเออพอเลิกเถอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรถเรากันนะครับว่าเป็นรุ่นไหนแล้วก็เผื่อใครอยากแต่งแบบนี้กันบ้างนี่แล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ตายจะส่งมอบกันในวันนี้รถรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีนะครับเพราะว่าราคาเขาเนี่ยไม่แพงราคา1,186,000 บาทเท่านั้นเองสำหรับเจ้ารถยนต์นั่งอเนกประสงค์เกรด Active นะครับซึ่งลูกค้าเอาตัว Active ไปใช่ไหมไปใส่ Mac Phantom ก็ได้20นิ้วนะครับใส่ชุดแต่งของ Emperor ก็ได้นะครับรอบคันมีไฟเลี้ยวสวยๆแบบนี้เลยนะครับเวลาที่เราเปิดเนี่ยตรงสเกิร์ตด้านหน้าขออนุญาตชี้นะครับมันก็ทำให้คันนี้เนี่ยดูสวยงามนะครับแล้วก็ดูหรูหราไม่แพ้กับเกรดท็อปที่ราคาแพงกว่าแต่เราจ่ายในราคาที่น้อยกว่านะครับมีการทำอะไรมาบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัว Miu X ตัว Active คันนี้เป็นสีขาวมุกนะมีตัวหนังสือ Emperor ด้านหน้านะครับส่วนกระจังด้านหน้าเนี่ยก็มีการเติมขีดสีแดงให้ตรงกระจังของเขานะครับไฟหน้านะครับอันนี้เดิมเป็นไฟหน้าจากโรงงานนะครับมันสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ไฟเดย์ไลท์นะครับเขาก็จะมีมาให้ตรงนี้นะแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่โคมเดียวกันเลยที่ได้เพิ่มเติมมาอีกอย่างหนึ่งจากเจ้าตัวชุดสเกิร์ตเอ็มเพลเลอร์นะครับก็จะมีตรงไฟเลี้ยวตรงนี้ที่อยู่ด้านข้างซ้ายขวาข้อดีนะครับมันทำให้เจ้าคันนี้มันดูสปอร์ตดูดุดันมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองนะครับเพราะว่าไฟเลี้ยวของเขาเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่มากๆนะครับมันจึงทำใหเวลาที่เปิดใช้งานนะครับคนอื่นจะเห็นเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไฟตัดหมอกไม่มีมาให้ในรุ่นนี้นะครับแล้วก็ตัวคิ้วล้อขนาด3นิ้วก็มีมาให้นะครับสำหรับชุดแต่ง Emperor คาดบันไดด้านข้างมีมาให้นะครับแล้วก็ชายสเกิร์ตด้านข้างก็มีมาให้เช่นเดียวกันตัวนี้นะครับมันจะเป็นเจ้าเดียวกันกับตัวคาโตะนะนี่ชุดแต่งคาโตะนะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยโดยปกติแล้วตัว Active นะครับเขาจะมาพร้อมกับเจ้าตัวล้อ Max ขนาด17นิ้วสีบรอนซ์เงินถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับให้ไปงิดไปคิดถึงตัวเกรด L นะแต่ว่ายางของเขาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวยางดันล็อปนั่นเองแล้วก็คันนี้เปลี่ยนเป็น Max ตัว Phantom โอ้โหตัวพิเศษแล้วก็ท็อปสุดเลยนะครับเป็นยางใหม่ยางถอดเลยนะครับนี่เป็นยางบริสโตน265 50 20นั่นเองดิสเบรกหน้ามีมาให้นะครับแล้วก็ระบบการสะเทือนก็จะเป็นอิสระปีกนก2ชั้นนะครับจะมีคอยสปริงมาให้มีโช๊คอัพแก๊สมาให้นะครับแล้วก็รุ่นนี้เขาจะมาพร้อมกับเจ้าตัวกระจกมองข้างที่เป็นสีดำมันเข้ากับกันศาสตร์นะครับเข้ากับเจ้าตัวฟิล์มบานหน้าพอดีหน้า60ข้าง70นะครับแล้วก็โดยปกติเนี่ยตัว Miu X นะครับเขาจะแถมตัวจานรองมือเปิดที่เป็นสีดำให้ด้วยพี่ต่ายแถมให้ลูกค้านะครับมีการติดตั้งให้เนาะแต่ว่าทีเนี้ยมีการเปลี่ยนรุ่นมานิดนึงมันไปสั่งตัวที่มีสวิตช์เปิดปิดไอ้ตรงเนี้ยคือจะมีสวิตช์เปิดประตูนะครับนี่แต่ว่าของพี่ต่ายก็สั่งมาผิดเนาะคือของเรามันต้องเรียบไปเลยไม่มีสวิตช์พูดง่ายๆเลยละกันจานรองมือเปิดสีดำนะครับมันจึงทำให้เข้าชุดมากๆเลยทีเดียวอันนี้เดี๋ยวรอกำลังส่งชุดแต่งไปเปลี่ยนอยู่นะครับที่ติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้าด้านหลังก็จะมีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับชุดแต่ง Emperor นะครับด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีตัวคาดเอวที่มีไฟตรงนี้ขออนุญาตชี้นะก็จะมีไฟให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีเจ้าตัวชุดสปอยเลอร์มาให้ด้วยตรงนี้นะครับนี่หล่อมากๆน่าใช้มากๆให้ดูเต็มนะครับแล้วก็ตัวท่อนะครับก็จะมีตัวท่อมาให้ด้วยนี่เป็นแบบนี้เลยเป็นสีดำนะครับชายสเกิร์ตของเขาแล้วก็ตัวท่อเนี่ยก็จะเป็นตัวโครเมียมนั่นเองส่วนท่อจริงของเขาจะอยู่ด้านล่างนะครับเราก็จะมีการใส่ตัวปลายท่อไอเสียให้ลูกค้าด้วยอันนี้จะเป็นช่วงล่างของเขานะยางอะไหล่ก็ยังเป็น17นิ้วอยู่นะครับทุกคนเป็นไงสวยไหมอยากได้ไหมน่าใช้ซึ่งถ้าของไม่ต่ายมีเงินนะครับถ้าจะได้ Miu X เนี่ยคงจะเอา Active หรือไม่ก็ตัว Elegant แหละแต่มาแต่งแบบนี้เอาอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในของเขากันบ้าง
ปิดภายในครับผมนี่ภายในเนี่ยเวลาที่เราเปิดใช่ไหมครับเราก็สามารถเปิดได้แบบปกติเลยเปิดแมนนวลนี่แหละพูดตรงๆนะครับแต่ว่ามันไม่หนักนะเพราะมันมีโช๊คผ่อนแรงนะครับที่อยู่ด้านซ้ายด้านขวาของเขาเนี่ยเวลาเปิดมานะครับเราก็จะมาเจอตัวกันไลน์นะครับที่เป็นชุดแต่งของกาโตะเขาคาโตะนี่อร่อยเลยแหละนะครับก็จะเป็นนี่สีดำตัดสีแดงมีกล่องอเนกประสงค์มาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถปรับเอียงได้นะด้านหลังเดี๋ยวพี่ตายให้ดูชัดๆนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยส่วนภายในห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่2กันฝาถังน้ำมันถ้าสมมุติเราปลดล็อกประตูนะครับน้องพนักงานปั๊มก็จิ้มตรงนี้แล้วก็สามารถเปิดได้เลยเติมนะครับเขาจะบอกเห็นไหมเนี่ยได้ตั้งแต่ B0 ถึง B20 นะครับเป็นดีเซลลูกค้าสามารถเติมได้เลยนะครับนี่ภายในของเขาเดี๋ยวไปไต่เปิดให้ดูเลยดีกว่าส่วนเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็นตัวเครื่อง 1.9 นั่นเองยังไม่มี 3.0 มาให้เลือกแต่อย่างใดนะครับก่อนจะไปภายในนะครับขอต่อเรื่องเครื่องอีกแป๊บหนึ่งนะครับเครื่องยนต์เนี่ย 1.9 นะครับ 1,900 cc 150 แรงม้าแล้วก็ 350 นิวตันเมตรนั่นเองเมื่อกี้พอดีปรับมุมกล้องนิดนึงถ้ามุมกล้องมันกว้างมากนะครับมันจะหลายตาเวลาที่พี่ต่ายสังเกตดูนะเคยมีเจ้าลูกค้าทวงอยู่คือมันเห็นได้ครอบคลุมต่างๆแหละแต่ว่ามันหลายตานี่เราเปิดมาแล้วนะครับภายในของเจ้าตัว Miu X Active อันนี้มีลูกค้าให้รีวิวให้นะครับว่าถ่ายตัว Active ปัจจุบันให้หน่อยก็ถือโอกาสดูคลิปนี้เลยละกันแต่ว่าจะแตกต่างตัวล้อแม็กตัวชุดแต่งเนาะเดี๋ยวตัวเดิมๆจะถ่ายให้ดูนะครับบุนุ่มด้านข้างประตูมีมาให้นะครับเป็นเบาะผ้าเป็นผ้าเกรดพรีเมียมนั่นเองที่ใส่ขวดน้ำมีมาให้นะครับแล้วก็ลำโพงด้านข้างประตูก็มีมาให้เช่นเดียวกันตัวภายในห้องโดยสารนะครับที่เป็นที่นั่งตรงกลางนะครับจะสามารถจุผู้โดยสารได้ถึง3ท่านด้วยกันนะครับมาพร้อมกับผ้าพรีเมียมนุ่มๆเลยบันไดข้างนะครับมีมาให้เนาะแล้วก็ตัวมือจับด้านข้างก็มีมาให้เช่นเดียวกันที่ชาร์จแบตเตอรี่มีมาให้นะครับในส่วนของตัวแอร์เนี่ยมันจะอยู่ด้านบนนะครับไฟส่องสว่างก็จะมีตรงกลางแล้วก็ด้านหน้านั่นเองเวลาจะเข้าไปภายในห้องโดยสารนะครับเราสามารถทำได้ง่ายๆคือเรากดแบบนี้เลยนะนี่งัดแบบนี้เลยแล้วก็ปล่อยนี่หลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปภายในห้องโดยสารมาเจอที่นั่งตอนที่3นะครับก็บอกเลยว่าออกแบบให้มีความกว้างมากนะโดยปกตินะครับรถแบบนี้เขาจะออกแบบสำหรับน้องๆหนูๆเนาะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วการใช้งานผู้ใหญ่อย่างเราก็สามารถนั่งสบายได้เช่นเดียวกันมีอะไรบ้างที่ใส่แก้วน้ำก็มีมาให้โอ้โหไม่ธรรมดาเวลาที่จะเอาเบาะปรับคืนทำยังไงนะครับเราก็ปึ๊บอย่างนี้เลยแล้วก็งัดคืนแบบนี้ครับผมสามารถปรับเอนได้นะตรงนี้สามารถปรับเอนได้แต่ไม่สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับพรมตัวนี้ก็มีติดตั้งให้เรียบร้อยนั่นเองด้านหน้านะครับเดี๋ยวให้ดูกันก่อนตัวเบาะของเขาเนี่ยก็จะเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมนะครับแต่ว่ามันก็จะมีในส่วนของตัวด้านข้างนะครับที่เขามีตัวปีกใหญ่ๆเนี่ยนะครับช่วยโอบกระชับหลังของเราขออนุญาตปิดไฟ TikTok แป๊บนึงไม่ได้เกี่ยวกับ TikTok นะไฟมันดัง TikTok นะครับก็จะเป็นแบบนี้แผงด้านข้างประตูนะครับสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าจะเป็นสีดำดำด้านนะครับก็ดูสปอร์ตดูดุดันนะครับแล้วก็ตัวปรับไฟหน้านะครับตัวนี้ก็มีที่ปรับเนาะแล้วก็ตัวเปิดให้แอร์ด้านหลังกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับสะดวกสบายพวงมาลัยนะครับเป็นยูนิเทนแบบมัลติฟังก์ชันมาตรวัดนี่ก็เป็นมาตรวัดมาตรฐานนั่นเองโอ้ตัว Active นะครับมีบุนุ่มมาให้ด้วยไม่แพ้รุ่นอื่นๆเลยนี่จอนะครับตัวจอกลางนะครับขนาด7นิ้วนั่นเองรองรับก็คือบลูทูธได้นะครับ Apple CarPlay Android Auto ก็สามารถใช้กับตัวหน้าจอตัวนี้ได้นะแล้วก็ตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมาพร้อมโหมดเรฟโทนิกโหมดธรรมดานะครับโหมดเกียร์ธรรมดาเนาะสามารถใช้ได้นะครับเบรกมือนี่ให้เบรกมือไฟฟ้ามาพร้อมออโต้โฮทุกรุ่นเลยนะครับส่วนตัวที่ปักแขนนะครับก็มีบุนุ่มมาให้ด้วยโอ้ไม่ธรรมดานะครับน่าใช้มากๆเลยสำหรับเจ้าคันนี้อ่ะสำหรับใครนะครับที่อยากได้เจ้าตัว Miu X แบบนี้แต่งสวยๆแบบนี้ก็สามารถทักหาพี่ต่ายได้นะครับ
พจที่พี่ต่ายใช้ขายหลักๆ ก็จะเป็นเพจต่ายอีซูซูบุรีรัมย์นะครับหรือเพจเซียวต่ายสายหาอันนั้นก็เป็นเพจสำรองสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เบอร์โทรของพี่ต่ายเนี่ย0850172902โอเคขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ